รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำขิงอ่ะมันโทรมาบอกว่ามันตกรถเงินทองค่าของก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วตอนนี้น้ำขิงอยู่ที่ไหนก็อยู่กับเพื่อนชื่ออู๋ผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงผมซอยๆอ่ะที่เคยส่งรูปให้ดูอ่ะตัวเครื่องบินที่คุณน้ำขิงจะเดินทางในวันพรุ่งนี้เต็มแล้วนะครับผมเลยจองในวันถัดไปซึ่งจะเดินทางในวันปีใหม่พอดีครับน้ำขิงจะไปไหนเดี๋ยวพี่จัดการให้ มันเป็นช่วงเทศกาลครับหมอม้าตัวเครื่องบินมันก็เลยเต็มนานาต้องช่วยพี่นะยังไม่ได้ปั๊มนมพี่นินจาเลยอะค่ะคุณน้ำขิงอยู่เป็นเพื่อนนานาหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราขับรถตามไปพี่ไม่รู้สึกอะไรกับลิก้าบ้างเลยเหรอคะลิก้าเป็นน้องสาวคนดีของพี่เสมอพี่ขอตัวก่อนนะถ้ามีคนอื่นตกปลาตัวใหญ่ที่คุณอยากได้ไปคุณจะเสียใจไหมดิฉันคงเสียใจมากๆค่ะเช่นอย่างนั้นก็ต้องทำตราประทับไว้ว่าปลานี่เป็นของคุณยังไงเหรอคะนี่ไงตราประทับเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลังมาแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักรักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายไม่หวังเกินไม่คิดไกลปล่อยให้ฉันครับผมปิดแล้วนะฮะโอเคมามามาช้าป้าป้าหิวมากลับเหรอครับค่ะขามามาม้าขับมากับน้ำขิงขากลับป้าป้าก็กลับเองนะคะอ้าวเฮ้ยเอากุญแจมาคุณมากับผมคะมาสิเขาไปด้วยกันถ้าอย่างนั้นเราก็กลับด้วยกันเชิญครับทางนี้ครับอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าขึ้นครับผมโอ้นี่อู๋ติดต่อน้ำขิงได้ยังอ่ะน้ำขิงไปอยู่ไหนกันแน่แล้วไม่ต้องโกหกว่าไปอยู่กับอู๋ด้วยน้ำขิงไม่ยอมบอกว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นใครแสดงว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่น้ำขิงพูดออกมาไม่ได้หรือว่าน้ำขิงจะอยู่กับผู้ชายคุณประวินหรือว่าน้ำขิงจะอยู่กับคุณประวินแล้วทำไมอู๋ถึงคิดว่าเป็นคุณวินอ่ะก็น้ำขิงรู้จักผู้ชายไม่กี่คนเองในกรุงเทพอ่ะหลิวมีเบอร์คุณประวินใช่ปะโทรถามสิเรามีอ่ะ
แต่หูโทรเองแล้วกันนะได้ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะคุณประวินอูนะคะที่เป็นเพื่อนน้ำขิงอะค่ะเราเคยเจอกันที่ตาคมๆสวยๆอะค่ะจำได้ครับคุณประวินคะคุณประวินพอจะทราบไหมคะว่าตอนนี้น้ำขิงอยู่ที่ไหนผมไม่เจอคุณน้ำขิงตั้งแต่อยู่สิ้นปีเลยนะครับนี่เกิดอะไรขึ้นหรอครับคือน้ำขิงบอกที่บ้านว่าพักอยู่กับอูอะค่ะแต่ประเด็นคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอูก็เลยสงสัยว่าน้ำขิงเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยตามหาอีกแรงแล้วกันนะครับถ้าผมได้ข่าวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปขอบคุณมากนะคะยังไงฝากช่วยติดต่อน้ำขิงด้วยนะคะแล้วคุณอูเอาเบอร์ผมมาจากไหนล่ะครับอ๋อพอดีหลิวเป็นคนให้มานะคะแล้วตอนนี้คุณหลิวอยู่ไหนล่ะครับหลิวก็เนี่ยค่ะแกหยุดหลิวตอนนี้อยู่หลิวอยู่บ้านค่ะหลิวอยู่กับที่บ้านค่ะตอนนี้อ๋อครับถ้ายังไงผมได้ข่าวยังไงเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับค่ะค่ะค่ะยังไงช่วยด้วยนะคะค่ะแกเป็นอะไรของแกเนี่ยไม่ได้เป็นไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าแล้วถ้ายังไงคุณวินโทรกลับมาหรือมีอะไรคืบหน้าอู๋โทรบอกเรานะนั่งรถนานต้องงองแงแน่เลยไม่เท่าคุณหรอกค่ะผมไม่ได้หมายถึงลูกหมายถึงคุณไม่มีใครเกิดแน่นอนลาพี่ไปหน่อยแล้วเจอกันนะคะพี่พายุเอ้าคุณนานาก็ไปด้วยเหรอคะครับคือเราต้องพาน้องนินจาไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าช่วงปีใหม่ครับลิก้าฝากสวัสดีปีใหม่นั้นเนี่ยด้วยนะค่ะผมว่าถึงเวลาไปแล้วนะครับไปก่อนนะครับไปมาไปนินจาตามไปเอ้าถือด้วยผมจะขับรถมาสิทำไมวันนี้บ้านเงียบจังเลยอะคะอ
คนงานลากลับบ้านตั้งแต่เมื่อเช้าละคืนนี้เป็นคืนข้ามปีทุกคนควรได้กลับไปฉลองกับครอบครัวถ้างั้นก็แสดงว่าคืนนี้ก็มีแค่ดิฉันกับท่านประธานเหรอคะใช่ว่าไงปวินเพื่อนของคุณน้ำขิงโทรมาบอกว่าคุณน้ำขิงหายตัวไปเห็นแกอยู่กับคุณน้ำขิงเป็นคนสุดท้ายแกรู้ไหมว่าหลังจากนั้นคุณน้ำขิงเขาไปไหนรู้ไปที่ไหนวะบ้านฉันเองฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังไงกันแน่วะเนี่ยเพื่อนคุณโทรตามหาคุณกับประวินเล่าเรื่องให้เขาฟังหน่อยเกิดเรื่องอะไรขึ้นสวัสดีค่ะคุณประวีณคือพี่อ้อยเอาอะไรมาพูดฮะก็ฉันได้ยินยังไงฉันก็พูดไปอย่างนั้นน่ะนี่หลิวมาพอดีเลยหลิวแกช่วยยืนยันกับทุกคนทีสิว่าน้ำขิงไปค้างกับผู้ชายแม่พูดเรื่องอะไรของแม่คะอีกคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันได้ยินที่แกคุยกับเพื่อนที่ชื่ออู๋อะไรนั่นน่ะอ่ะไหนล่ะเพื่อนแกอยู่ไหนอ่ะจะได้มาช่วยยืนยันอีกคนเรื่องจริงเหรอหลิวคือหลิวก็ยังติดต่อน้ำขิงไม่ได้เหมือนกันค่ะหลิวว่าเรารอให้น้ำขิงกลับมาก่อนดีกว่าไหมคะแล้วค่อยถามน้ำขิงว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไม่ต้องถามแล้วได้ยินเต็มสองหูอู๋พูดดังลั่นซอยเลยนะถ้าอู๋ไม่อยู่เรียกชาวบ้านคนอื่นมาถามไหมล่ะพอไม่พูดก็มีใครก็ว่านะพี่อ้อยแหมพอพูดถึงลูกตัวเองทำเป็นรับไม่ได้เดี๋ยวคงกินข้าวไม่ลงสิท่าหลิวมีอะไรพี่ช่วยไหมพี่มีมาช่วยหลิวเรื่องอะไรคะก็ช่วยตามหาญาติหลิวไงจริงๆพี่มีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพนะพี่จะให้เขาช่วยตามหาน้ำขิงให้ไม่เป็นไรค่ะยังไงหลิวก็มั่นใจว่าน้ำขิงปลอดภัยและกำลังเดินทางกลับบ้านงั้นหลิวขอตัวกันนะคะขอบคุณนะคะท่านประธานดูเหมือนจะมีคนเป็นห่วงคุณมากเลยนะดิฉันฝากคุณประวินไปบอกเพื่อนแล้วค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วประวินล่ะคะได้บอกเขาไปหรือเปล่าว่าไม่ต้องเป็นห่วงทำไมประวินถึงรู้จักกับเพื่อนคุณก็ดิฉันเคยพาคุณประวินไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะถึงขั้นพาไปกินข้าวกับเพื่อนสรุปแล้วคุณกับประวินนี่เป็นอะไรกันแน่นี่ท่านประธานหึงใช้กับคุณประวินเหรอดิฉันกับคุณประวินเราเป็นแค่เพื่อนกันค่ะไม่มีทางคิดเป็นอย่างอื่นแน่นอนอ
แล้วกับผมอ่ะคุณคิดยังไงกับผมดิฉันชอบเวลาที่ได้อยู่ใกล้ท่านประธานดิฉันรู้สึกคิดถึงเวลาที่เราไม่ได้เจอกันดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เห็นท่านประธานเย็นชาแต่ดิฉันก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่เห็นท่านประธานมีความสุขฉันคิดว่าดิฉันคงกำลังตกหลุมรักท่านประธานแน่ๆเลยค่ะมันแพ้ให้ทั้งหมดสุดท้ายคือรักเธอหมดใจแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยพูดออกไปคือคำว่ารักคงปากแข็งคือฉันเองมันปากแข็งไปงั้นเองและคงจะมีแต่คำนั้นติดที่ยังไม่บอกอาจเพราะฉันเองไม่คุ้นเคยก็ได้ถ้าทำเป็นใช่ไหมจริงๆไม่ใช่เลยมันรักเธอไปแล้วเพราะเธอทำลายกับแพงด้วยความรักให้คนไม่เปิดน้ำขิงคบกันไหมสุดท้ายคือรักเธอหมดใจแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยพูดออกไปคือคำว่ารักคนปากแข็งคือฉันเองปากแข็งไปงั้นเองที่จริงคนนี้รักเธอถึงหัวใจตอนเด็กๆอ่ะมีครั้งนึงดิฉันอยากออกไปเล่นกับเพื่อนมากแต่ว่าขอพ่อแล้วพ่อก็ไม่ยอมให้ไปดิฉันก็เลยขึ้นไปบนชั้น2เตรียมจะปีนลงมาจากหน้าต่างยังไม่ทันได้ปีนเลยมองออกมาเห็นพ่อยืนถือก้านมะยมอยู่อย่างนี้ดิฉันก็เลยตกใจร่วงลงมาเลยจริงเหรอเนี่ยฟันหน้าหายไปเลยให้ยิงฟันสิฟันปลอมปะเนี่ยนั่นมันตั้งแต่ฟันแท้ยังไม่ขึ้นนู่นมองอะไรดิฉันอยากดูเรื่องของท่านประธานมากขึ้นนะคะท่านประธานเล่าเรื่องของท่านประธานให้ดิฉันฟังได้ไหมคะคุณยังเรียกตัวเองว่าดิฉันอยู่เลยนะคะก็มันชินนะคะถ้าต่อไปคุณยังแทนตัวเองแบบผ่านเผินแบบนี้คุณจะต้องโดนลงโทษรู้ละค่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้น้ำขิงได้แทนตัวเองว่าน้ำขิงดีไหมคะว่าแต่ท่านประธานจะเล่าเรื่องของท่านประธานได้ยังคะเนี่ย
เรียกท่านประธานก็ยังดูห่างเหินเกินไปท่านประธานถ้าอย่างนั้นเรียกบอสจะดูสนิทสนมกว่าไหมคะก็ได้ว่าไงล่ะคะจะเล่าเรื่องของบอสได้หรือยังไม่คืนนี้ผมอยากฟังเรื่องของคุณมากกว่าเล่าต่อสิเป็นเพราะเธอใจมันยกให้เธอไปแล้วเมื่อก่อนก็คิดว่าแค่ละเมอแต่อยู่ดีๆก็รักทั้งหมดใจสวัสดีปีใหม่นะดีไม่พอที่จะพูดคำว่ารักคือบอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันสวัสดีปีใหม่ค่ะบอสเธอเป็นคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีกับหัวใจแต่รักมันวุ่นวายเก็บอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลับมาแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักรักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายฝันดีนะคะบอสปล่อยให้ฉันพาไปคนเดียวก็ได้ธรรมดาคนที่ธรรมดาอย่างฉันคงได้แค่คิดมีสิทธิ์แค่นั้นแค่กอดตัวเองนอนฝันละวันไว้ไม่รบกวนทั้งที่ใจก็ชวนให้ทักไม่กล้าจะคุยกลัวหลุดว่ารักต้องลบตาเธอไปถึงไหนก็เพ้อไปคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีกับหัวใจแต่รักมันวุ่นวายเก็บอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณครับนี่ครับครับขอบคุณคุณพายุนะครับขอบคุณครับเมื่อวานขอบคุณนะคะคุณพายุพวกเราอ่ะสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะครับป้านวลอะไรอ่ะของขวัญปีใหม่ของน้ำขิงเหรอคะผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณตลอดไปนี่แหละของขวัญปีใหม่ของผมแล้วคุณยังอยากได้อะไรอีกไหมบอสอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความทรงจำของคุณพายุฟ้าประธานคุณพาน้ำขิงดูรอบๆบ้านได้ไหมคะตอนนี้เหรอน้าแหมจะเปิดกว้างๆหน่อยก็ไม่ได้นะห้องครัวนี่ตรงนี้นะแต่ก่อนตอนเด็กๆเคยปีนขึ้นมาเล่นบนนี้ป่ะวิ่งดูนู่นสิคะมีปลาด้วยใช่ไหมอ่ะไหนอ่ะนู่นเนี่ยสระว่ายน้ำบ้าน
ำลายกำแพงด้วยความรักให้คนไม่เปิดรักขอน้ำชาสักถ้วยได้ไหมคะรอแป๊บรอให้ก่อนคุณปู่ของบอสเนี่ยดูมีพลังแล้วก็น่าเกรงขามมากเลยนะคะท่านเป็นคนเลี้ยงบอสมาหรือเปล่าคะรู้แล้วแหละว่าบอสเหมือนใครบอสกับคุณนานาตอนเด็กอะน่ารักจังเลยนะคะดูสิแก้มแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณนานาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจผมไม่เข้าใจพูดมาให้ผมเข้าใจเดี๋ยวนี้คิดเอาเองนะคะไปเหมือนแพ้ให้เธอหมดสุดท้ายคือนี่ห้องนอนผมห้องนี้จะต้องทำให้น้ำขิงรู้จักบอสเพิ่มขึ้นแน่ๆแน่ใจนะว่าจะเข้าไปแต่ว่าน้ำขิงขอเข้าไปคนเดียวนะคะจากบอสค่ะถึงคนนี้รักเธอถึงหัวใจนี่มันโพสต์อิทที่น้ำขิงเขียนให้ท่านประธานนี่คะนี่ก็แสดงว่าท่านประธานแอบชอบน้ำขิงตั้งนานแล้วใช่ไหมล่ะนี่มันโพสต์อิทที่น้ำขิงเขียนให้ท่านประธานนี่คะนี่ก็แสดงว่าท่านประธานแอบชอบน้ำขิงตั้งนานแล้วใช่ไหมล่ะใครบอกคุณหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะมาโกหกอีกไม่เนียนเลยนะคะที่ผมไม่ทิ้งเพราะว่าผมกลัวคุณเสียน้ำใจต่างหากหรอแน่ใจโกหกอยู่หรือเปล่าหน้าผมเหมือนคนโกหกอ่ะไหนขอดูหน้าคนโกหกหน่อยสิฮะโอ้โหหน้าคนโกหกเป็นแบบนี้เองเหรออ๋อเอ้ยแล้วหูแดงแล้วหูแดงแล้ว
อสอะไรขึ้นวะแล้วถ้าผมชอบคุณก่อนคุณจะทำไงไม่ทำไมอะของเยอะขนาดนั้นน้ำคิงขนกลับเองไม่ไหวแล้วค่ะผมให้ตัวแทนของเราที่ประจำอยู่ที่พะเยามารอรับคุณที่สนามบินแล้วเขาจะมาช่วยคุณขนของแล้วก็พาคุณไปส่งที่บ้านด้วยเรียบร้อยแล้วครับคุณพายุผมขอโทษทีนะที่ไม่ได้ไปส่งคุณที่สนามบินวันนี้ผมมีต้องไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่หลายคนเลยไม่เป็นไรเลยค่ะโทรศัพท์ผมเมมเบอร์ผมเอาไว้ละโทรมาด้วยนะค่ะบอสอย่าลืมโทรมานะกินไปก่อนนะคะฝากด้วยนะลุงหวังครับผมรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ครับถึงแล้วครับผมขอบคุณค่ะคุณตายผมถือไปให้ครับไปก่อนเลยครับต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเอางี้เอาเงินค่าเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุของฉันไปเป็นค่าพยาบาลก่อนแล้วกันอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้ประกันสังคมของบริษัทดีกว่าครับโอ้โหจริงเองนะไงหมดธุระแล้วผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับต่อยขอโทษอีกทีนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆครับกลับแล้วนะครับสวัสดีครับกลับไปนะครับสวัสดีครับระวังเดินดีๆเดินดีๆแล้วขับรถดีๆด้วยล่ะพ่อคุณขอบคุณครับผมเนี่ยพี่อ้อยนะพี่อ้อยไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดให้เราเข้าใจผิดกันไม่ต้องไปโทษพี่อ้อยเลยพ่อนั่นแหละวันหลังจะทำอะไรอ่ะหัดใจเย็นๆซะมั่งจ้าแม่จ๋ารู้แล้วนะแล้วแกล่ะเป็นความจริงใช่ไหมที่บอกว่าไปช่วยงานบ้านเจ้าของบริษัทอ่ะ
จริงจ้ะแม่ดูสิหนูเลยได้ของฝากมาเพียบเลยอ่ะแล้วทำไมแกต้องมาโกหกว่าไปค้างบ้านเพื่อนด้วยอ่ะก็หนูกลัวทุกคนเป็นห่วงนี่คะการไม่พูดความจริงต่างหากที่ทำให้ทุกคนเขาเป็นห่วงขอโทษค่ะปู่อ่ะสรุปว่าแกเนี่ยยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมไม่ลืมหรอกค่ะเพราะว่าน้ำขิงมีอะไรจะบอกบอสเหมือนกันคุณจะบอกอะไรอ่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะบอสสุขสันต์วันปีใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าน้ำขิงมีอีกอย่างจะบอกด้วยนะคะคิดถึงบอสนะคะน้ำขิงนี่รู้ตัวไหมว่าเต็งโชคดีแค่ไหนที่ปู่อาโจอาไก่ไม่มีใครจับผิดน้ำขิงได้เลยลิวพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่ไงพี่รถเห็นเนี่ยใช่ตอนนี้ปู่อาโจอาไก่กำลังหลงประเด็นอยู่ว่าน้ำขิงไปอยู่ช่วยงานท่านประธานแต่คำถามก็คือระหว่างนั้นน้ำขิงไปพักอยู่ที่ไหนเชื่อแล้วถ้าทุกคนคิดแบบนั้นน้ำขิงตายแน่ยังไงเกิดอะไรขึ้นฮะสารภาพมาสิก็วันนั้นที่เกิดเรื่องอ่ะน้ำขิงไม่มีตังค์เลยสักบาทท่านประธานก็เลยมาช่วยไว้ให้น้ำขิงไปค้างที่บ้านท่านประธานโอ้ยแอนซี่ไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ไงอ่ะแกใช้สิทธิ์อะไรไปนอนค้างบ้านท่านประธานอ่ะท่านสิโอ้สิทธิ์ความเป็นแฟนนะไปทำท่าไหนอ่ะหมายถึงเป็นไปได้ไงอ่ะนั่นแหละสิน้องขิงก็คิดว่าตัวเองฝันไปเหมือนกันอ้าวแล้วคุณวินน่ะน้ำขิงคุณประวินเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะนี่น้ำขิงบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าน้ำขิงกับคุณประวินอ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยสวยไหมคับลิงอันนั้นน่ะเหรออืมก็สวยซื้อให้แฟนเหรอแฟนเหรอไม่ค่อยคิดเลยนะไปดูดีกว่าโทษนะคะขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมคะเดินทางปลอดภัยนะลูกค่ะแม่น้ำขิงรักแม่นะรักแต่แม่แหละปู่กับพ่อล่ะโ
ปู่กับพ่อก็รักเหมือนกันไม่ทำเป็นน้อยใจไปจ้ะไม่ต้องมาอ้อนปู่เลยนี่จะกลับอีกทีก็สงกรานต์เลยใช่ไหมลูกอีก4เดือนเองค่ะพ่อเดี๋ยวน้ำขิงโทรหาไปบ่อยนะน้ำขิงไปก่อนนะโชคดีนะลูกดีครับสวัสดีพ่อแม่ดีดูแลตัวเองด้วยลูกค่ะไปบ้างไหมเดินขับรถดีๆล่ะคุณขับดีๆนะลูกค้าขอเลื่อนคุยงานกันทันหันผมไปรับช้าหน่อยหาที่นั่งรอก่อนแค่ละเมอไปอยู่ดีๆก็รักทั้งหมดใจดีไม่พอที่จะพูดคำว่ารักคือบอกตัวเองว่ามีก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันไว้เพ้อไปคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีกับหัวใจแต่รักมันวุ่นวายเก็บอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้ยังจะเป็นคนแบบจะชอบนี้แค่ชุบเพียงได้นอนละเมอแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายไม่หวังกันคิดไกลปล่อยให้ฉันพาไปคนเดียวก็ได้ธรรมดาคนที่ธรรมดาอย่างฉันคงได้แค่คิดมีบอสแค่นั้นแค่กอดตัวเองนอนฝันทำไมมาแล้วไม่บอกน้ำขิงอะคะชิมอยู่ได้หลับสบายไหมหาได้อยู่ใช่ไหมค่ะทำไมไปอยู่กับบอสอะคะผมเห็นมันตกอยู่ที่พื้นของผมสินะกะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยไม่เห็นต้องทำขนาดนั้นเลยแค่ผมเจอหน้าคุณแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วชอบไหมให้ผมเปลี่ยนเลยไหมคุณบอกว่าคุณคืนห้องไปแล้วแล้วคืนนี้คุณจะนอนที่ไหนน้ำขิงคุยกับเพื่อนแล้วล่ะค่ะว่าจะไปอยู่ด้วยก่อนจนกว่าจะหาห้องเช่าได้ไม่เห็นจะต้องรบกวนเพื่อนคุณเลยคุณไปอยู่บ้านผมชั่วคราวก่อนก็ได้นะโอ้ยเจอหน้ากันทุกวันน้องขิงก็ทำตัวไม่ถูกพอดีชิงเงียบไปแบบนี้แล้วว่าตกลงใช่ไหมแล้วว่ายืนยันว่าจะปิดห้องเพื่อนเหมือนเดิมอะค่ะท่านประธานสวัสดีครับไปถึงเบอร์ขนาดนี้ก็ได้เนาะน้ำขิงเข้ามาอยู่กับคุณด้วยคุณสะดวกใช่ไหมอ๋อสะดวกสิคะมีทั้งเครื่องนอนแล้วก็หมอนครบเลยค่ะใช้ของแฟนเก่าอู๋ได้เลยค่ะ
แฟนเก่าคุณเหรอค่ะโอ้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันมาอยู่กับอู๋แค่สองสามเดือนแล้วหลังจากนั้นเราก็เลิกกันค่ะใหม่เลยเนาะค่ะขอตัวสักครู่นะครับทำไมคุณไม่บอกผมว่าที่ที่คุณจะมาอยู่แฟนเพื่อนคุณก็อยู่มาก่อนทำไมล่ะคะทำไมล่ะผมไม่ยอมให้คุณนอนทับที่ผู้ชายคนอื่นหรอกนะไปนอนบ้านผมผมไม่ยอมให้คุณอยู่ที่นี่เฮ้ยไม่ได้นะคะต้องเขียนสัญญากับอู๋ไว้แล้วเอางี้เพื่อความสบายใจของบอสน้ำขิงจะไม่นอนเตียงน้ำขิงจะนอนพื้นโอเคไหมคะสัญญาเลยน้ำขิงจะไม่นอนเตียงจะนอนพื้นรีบหาห้องเช่าไม่อย่างนั้นคุณก็มาอยู่บ้านผมอร่อยไหมคะพี่พายุดีใจจังเลยค่ะลิก้าให้แม่สอนมาทำให้พี่พายุทานโดยเฉพาะเลยนะคะขอบใจนะแล้วนี่พี่พายุงานยุ่งเลยสิคะกว่าจะกลับบ้านเย็นเลยที่กลับดึกเพราะว่าพี่ไปรับน้ำขิงที่สนามบินแล้วก็ไปส่งเขาที่คอนโดเพื่อนเขาน้ำขิงเขาเป็นอะไรหรอคะทำไมพี่ถึงต้องไปรับที่สนามบินล่ะจริงสิคะจริงๆพี่พายุก็งานยุ่งอยู่แล้วนี่ต้องไปนั่งคอยดูแลน้ำขิงอีกลิก้าคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยนะน้ำขิงเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถึงมีพี่ก็ยินดีที่จะช่วยเขาทุกอย่างอยู่แล้วโอ้งั้นพี่ประยุกำลังจะหมายความว่าเราสามคนเป็นน้องพี่เป็นครอบครัวเดียวกับพี่ถ้าพี่จะคบกับใครพี่ก็ต้องบอกจริงไหมจริงครับนี่หมายความว่าพี่พายุกับน้ำขิงใช่พี่ตกลงจะคบกับน้ำขิงต่อไปนี้น้ำขิงจะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราและพี่ก็อยากให้พวกเราทุกคนต้อนรับน้ำขิงในฐานะคนสำคัญของพี่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่พายุรักใครพวกเราก็จะรักด้วยอย่าเสียใจไปเลยนะคะพี่ลิก้านะถึงว่าพี่พายุเขาไม่ใช่คู่ของเรานะคะโทษครับผมว่าข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากเลยครับไม่เป็นไรนะคะพี่ตกลงจะคบกับน้ำขิงต่อไปนี้น้ำขิงจะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราและพี่ก็อยากให้พวกเราทุกคนต้อนรับน้ำขิงในฐานะคนสำคัญของพี่
ผมไม่ยอมให้คุณอยู่ที่นี่เฮ้ยไม่ได้นะคะฉันเขียนสัญญากับอูไว้แล้วรีบหาห้องเช่าไม่อย่างนั้นคุณก็มาอยู่บ้านผมปวินฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยเรียบร้อยลองหาห้องเช่าในเว็บด้วยสิในเว็บหรอเออก็ดีเหมือนกันเนาะเฮ้ยนี่มีคนตอบคอมเมนต์กลับมาแล้วอะเฮ้ยใครอะอืมไม่คุ้นเลยอะมิจฉาชีพหรือเปล่าเฮ้ยถ้างั้นน้ำขิงว่าน้ำขิงปรึกษาบอสก่อนดีกว่าเชิญเลยครับคุณกิตคะคุณน้ำขิงสะดวกราคาไหนบอกได้เลยนะครับเรายินดีลดให้ครับอมไม่ใช่เรื่องราคาเลยค่ะคือถามจริงๆเลยนะคะห้องหรูๆแบบนี้เนี่ยแต่ปล่อยเช่าราคาแค่นี้หรือว่าห้องนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีแน่นอนครับห้องนี้เป็นห้องของฝรั่งครับผมมาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปครับเขากลัวห้องโซมนะครับเพราะไม่มีคนอยู่เลยไม่ซีเรียสเรื่องราคานะครับบอสว่าไงคะห้องดูดีเลยนะถ้าคุณชอบคุณก็เอาเถอะงั้นน้ำขิงตกลงเอาห้องนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาสัญญาเช่ามาให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับจะใส่ชื่อเจ้าของห้องเป็นใครดีครับชื่อใครก็ได้ยังไงสัญญาก็ไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วจัดการได้เลยครับเป็นไงบ้างดีมากเลยค่ะน้ำขิงชอบมากเลยถ้าคุณชอบผมก็ดีใจด้วยน่าอยู่นะโชคดีเนาะบอสคะน้ำขิงขอไปลงที่ลานจอดรถนะคะทำไมอ่ะน้ำขิงกลัวคนมองอะค่ะเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงด้วยถ้าโดนถามก็ตอบเขาไปตามตรงไม่เห็นจะยากใครจะมองยังไงก็ช่างดีซะอีกเขาจะได้รู้เราสองคนคบกันก็คิดว่าแค่ละเมอไปอยู่ดีๆก็รักทั้งหมดใจดีไม่พอ
พอที่จะพูดคำว่ารักแค่บอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันไว้คุณจะเดินเข้าไปพร้อมผมหรือให้ผมเดินจุงมือคุณเข้าไปมันก็ดีกับหัวใจว่าแต่รักมันวุ่นวายเจอเองดีกว่าค่ะกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลับมาแค่ฝันก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักรักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายไม่หวังเกินแกน้ำกิ่งกับธนทานมาทำงานด้วยกันด้วยอ่ะเขาไปทำธุระมาด้วยกันหรือเปล่าเห็นป่ะพ่อเช้าข่าวดังเลยนะน้ำขิงเมื่อเช้าอ่ะมากับท่านประธานจริงๆหรอทำไมรู้เร็วกันขนาดนี้เนี่ยงั้นแสดงว่าเปิดตัวแล้วใช่ไหมว่าคบกันแล้วอ่ะไปคบกันแต่เมื่อไหร่อ่ะใครเริ่มก่อนเหรอแน่ใจแล้วแน่นะบอกหน่อยนะพร้อมแล้วเนาะเอาจริงๆใช่ป่ะโอ้ใครก็ได้ช่วยฉันออกไปจากตรงนี้ทีโทษทีนะคะน้ำขิงขอคุยด้วยหน่อยดูรักนี้เจ้านายจองย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน GMM 25และเว็บไซต์ www.gmm25.com คนเราไม่ควรทำอะไรเกินตัวอยู่ในที่ที่ควรอยู่มันน่าจะมีความสุขกว่าที่ที่มีความสุขของน้ำขิงก็คือข้างๆบอสนี่มันเรื่องจริงแบบคุณพายุที่พนักงานของเราได้ทำเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ได้ข่าวอ่ะเรื่องจริงหรือเปล่าก็นี่ไงอย่าคิดมากนะ